มีหนุ่มคนหนึ่งขับรถกระบะส่งผ้าคามใช่ไหมเขาก็ไปต่อไม่ถูกแบบหลงทางอ่ะเลยเปิด GPS กะว่ามันจะเป็นตัวช่วยนำทางไปแต่สุดท้ายมันเกือบพาตกคลองฮะโหคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันอุ้ยอุ้ยนี่คือเหมือนลงไปประมาณว่าเหมือนครึ่งคันแล้วอ่ะเออเอียงกระเทเล่เลยแบบนี้อีกนิดเดียวเนี่ยร่วงลงไปทั้งคันแน่นอนครับนี่ครับต้องเอารถยกรถลากนะครับมาเกี่ยวรถกระบะคันนี้นะครับเพื่อให้ขึ้นมาอยู่บนพื้นถนนตามปกตินะครับคือต้องบอกว่าคนขับรถกระบะคันนี้ครับนายชาตรีพงพิทักษ์นะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยขนผ้าคลามจากสกลนครนะครับที่เห็นอยู่เนี่ย8กระสอบใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับหลังรถเนี่ยต้องเอาออกมาจากรถก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาครับเพราะว่ามันหนักไงกำลังจะไปส่งที่โรงงานเย็บผ้าที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็จะไปอีกที่นึงก็คือที่อำเภอพิมายของจังหวัดนครราชสีมาครับพอมาถึงตัวเมืองพิมายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาหลงทางเขาไปต่อไม่ถูกครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าจะต้องไปส่งผ้าที่ตำบลชีวานฮะก็เลยพึ่ง GPS นั่นแหละกะว่าจะช่วยนำทางไปในพื้นที่ที่ต้องการจะไปอย่างถูกต้องนะครับทำไปทำมาครับพอมาถึงที่เกิดเหตุ GPS เนี่ยมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายตรงสะพานนะเขาก็เลี้ยวตามแต่เริ่มสงสัยแล้วถนนตรงนี้ทำไมมันเป็นหลุมเป็นบ่อก็เลยหักพวงมาลัยหลบหลุมครับแต่ตอนนั้นรถมันเกิดเสียหลักโอ้ยนะล้อซ้ายตกลงไปในคลองแบบนี้นี่วิดตกลงไปทั้งคันเลยนะครับโชคดีที่หยุดรถไว้ได้แบบกระทันหันเลยจริงๆแล้วก็รีบกระโดดออกมาจากรถไม่งั้นเนี่ยตกลงไปทั้งรถทั้งคนเลยนะคือถ้าแบบว่าหนักอีกนิดนึงอ่ะหนักอีกนิดนึงเนี่ยล่วงลงไปแน่นอนแม่เวลาจะเอาขึ้นมานี่ก็เอาขึ้นมายากลำบากเหลือเกินแต่ดีถ้ามันจบจมไปทั้งคันอย่างเงี้ยน้ำเข้าเครื่องเงี้ยโอ้โหไม่รู้มันเข้าไปยังเนี่ยน่าจะยังไม่เข้านะเพราะว่าข้างหน้ามันยังแบบกระโปรงรถอะเห็นปะหรอแต่มันแค่หัวทิ่มแบบปิ่มๆนิดนึงนะไปเช็คก่อนไปเช็คก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงคุณไปออกค่าซ่อมให้เขาละกันไม่ลงเองก็ซ่อมเองเอาเหรอลงเองก็ซ่อมเองจะได้เข็ดว่าแบบว่าไปเชื่อ GPS แหมเราก็เคยพลาดเพราะ GPS เหมือนกันแต่เราก็สงสารเราพูดเล่นนะเราไม่ได้อะไรนะคือถ้าสมมติว่ามันเสียค่าซ่อมแพงๆเนี่ยผมว่าก็เรามาปรึกษาพี่ก้อยเผื่อเขาจะซ่อมรถอะไรนี้โยนมาทางนี้อีกโยนไปโยนมามาเดี๋ยวเจ๊จัดให้มีประกันแหละรถมีประกันแหละเชื่อได้แต่งกันทะลุก็ได้โดดเลยเด็กดียังดิ